สวัสดีครับผมพบกับพี่วีนะครับแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับผมตอนนี้พี่วีอยู่ที่อำเภอเวียงแก่นนะครับผมจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้พี่วีจะซิ่งมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าขับรถเครื่องนะพูดสุภาพหน่อยก็คือขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับผมเราจะไปที่ด่านชายแดนไทยลาวนะครับที่หมู่บ้านแจมป๋องนะครับอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับและพี่วียืนอยู่ตรงนี้ก็คือจุดชมวิวห้วยเอี้ยนนะครับพร้อมแล้วก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์กันไปเลยครับตอนนี้พี่บีก็มาถึงที่บริเวณจุดผ่อนปลนบ้านแจมป๋องแจมป๋องนะครับผมแจมป๋องแล้วนะครับนี่ไม่รู้ว่าผันวรรณยุกต์ถูกต้องไหมนะครับผมแจมป๋องปองมาป๋องไม่เอกป๋องไม่โทป้องไม่ตีป้องไม่จัตวาป๋องถูกแล้วนะครับผมแจมป๋องนั่นเองนะครับเราจะเข้าไปที่เขาเรียกว่าอะไรนะจุดผ่อนปลนนะครับตอนนี้ก็เข้ามาที่หมู่บ้านแจมป๋องแล้วนะครับผมแล้วก็นะครับผมตอนนี้พี่วีก็อยู่ที่จุดผ่อนปลนหมู่บ้านแจมป๋องแล้วนะครับผมก็ตลาดน่าจะเก็บแล้วนะครับเพราะว่าพี่วีมาถึงนี่ก็เที่ยงแล้วนะครับก็มาเที่ยงแล้วก็เห็นแต่เขาเก็บตลาดเก็บของไปแล้วนะครับนี่จะได้มาเก็บภาพบรรยากาศไม่ทันนะครับที่จุดผ่อนปลนหมู่บ้านแจมป๋องนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาประมาณสักเที่ยงนะฮะประมาณสักเที่ยงกว่าตลาดน่าจะมีตอนเช้านะครับเป็นอาหารทั่วไปแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับตรงนี้เดินมาฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงแล้วก็แม่น้ำโขงสวยดีตรงนี้นะฮะอุ้ยหาดทรายเยอะมากมีเรือของตำรวจน้ำแล้วก็เรือทั่วไปนะครับอยากจะลองเดินดูที่ตลาดแจมป่องนะครับมีผักขายด้วยนะฮะโอ้นี่เตาก็ไม่เคยเห็นเตาไฟแบบนี้ไม่ต้องใช้เท่าไหร่เนี่ยเตาเนี่ยฮะเตาไหนปกติเตามันจะเป็นดินอันนี้ก็จะเป็นเตาอีกแบบนึงนะครับอ๋อขายเริ่มเก็บกันแล้วตลาดบ้านแจมป๋องนะครับผมตลาดริมแม่น้ำโขงนะฮะที่หมู่บ้านแจมป๋องอำเภอเวียงแก่นนะครับฝั่งนี้จะเป็นผลไม้แล้วก็มีพวกรองเท้าด้วยนะฮะ50 บาทอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับตลาดนี้ถ้าเรามองไปฝั่งนู้นก็เป็นสปป.ลาวนะครับแล้วก็แม่น้ำโขงน่านั่งเรือเล่นเหมือนกันเนาะนั่งเรือแม่น้ำโขงนะครับมีหอมกระเทียมหอมกระเทียมมีสตรอเบอรี่ด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะขายดีพวกขนมแบบนี้พวกอันของใช้นะในบ้านแล้วก็อาหารแห้งแล้วก็มีของพวกคล้ายๆตลาดนัดบ้านเรานะครับจากการสังเกตเดินมาฝั่งนี้หน่อยก็เก็บแล้วเสียดายพี่วีมาไม่ทันนะครับเก็บแล้วว่าตอนนี้เวลาประมาณสักเที่ยงกว่านะครับเขาก็เริ่มเก็บของแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นตลาดบ้านเรานะฮะมีที่นอนมีเสื้อผ้ามีของใช้นะครับนี่เป็นของใช้แบบนี้อันนี้อะไรหวายส้มหวายข้าวสารหวายนะครับตอนนี้พี่บีกำลังจะเดินลงไปที่ริมแม่น้ำโขงนะครับผมแม่น้ำโขงหมู่บ้านแจมป๋องนะครับอำเภอเวียงแก่นกำลังจะเดินลงไปนะฮะดูบรรยากาศดูวิถีชีวิตผู้คนที่ริมฝั่งโขงนะครับวีก็เดินอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับที่หมู่บ้านแจมป๋องนะครับผมหมู่บ้านแจมป๋องอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับผมก็จะมาเยี่ยมชมตลาดนัดบ้านแจมป๋องแต่ว่ามาไม่ทันมาถึงเที่ยงแล้วเขาเก็บแล้วนะครับแต่ดูสินค้าแล้วก็เหมือนกับบ้านเรานั่นแหละนะครับไม่ต่างกันแต่สิ่งที่เห็นคือบรรยากาศสองฝั่งโขงนะครับผมเห็นคนมาซื้อขายสินค้านะครับจากบ้านเราแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นนะครับที่นี่อากาศดีมากเลยนะฮะแล้วก็พี่ยิงที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงตัวนี้นะฮะนี่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจริงๆเลยนะครับแล้วก็จับน้ำโขงก่อนนะครับเย็นมากน้ำเย็นนะครับน้ำไหลแรงด้วยนะฮะดูที่ไหลมาเรื่อย
โอ้สินค้าเยอะมากนะครับเฮ้ยอันนี้รถ4 wheel แน่เลยเนี่ยอันนี้รถ4 wheel ใช่ไหมธรรมดานี่ลงไม่ได้เนาะต้อง4 wheel ใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมแม่นแล้วเนาะอันนี้เรืออันนี้ข้ามไปฝั่งโน้นคิดเท่าไหร่ครับข้ามไปนี่คนละ40บาทคนละ40บาทอันนี้คนใต้คนล่องใต้อันนี้ล่องใต้ไปทางพุ่นจ้ะอ๋อผมไปได้ครับผมคนไทยทำใบไปได้ทำใบฝั่งนู้นมีที่เที่ยวอะไรอย่างอ่ะมีกะมีอย่างกะมีวัดมีน้ำตกตาดน้ำตกตาดเออธรรมชาติธรรมชาติเออแล้วทำเรื่องแล้วก็ข้ามสะพานกันทำเรื่องข้ามสะพานนู่นก่อนเชียงของกันก่อนเชียงของอ๋อตรงนี้ข้ามหมดได้เนาะข้ามได้ถ้าทำเรื่องก็มานี่ข้ามได้ทำเรื่องอยู่นู่นแล้วก็มานี่แล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นแล้วเอารถมีรถเหมาฝั่งนู้นเหรอมีครับเขาเหมาเท่าไหร่ครับแล้วแต่เขาจะไปเขาแล้วแต่เนาะบกแก้วไปลงน้ำท้าไซลงกระบังนั่นแหละหลายที่เนาะหลายที่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ถ้านั่งเรือข้ามฟากนี่3บาทนะ3บาทเออ3บาทเรือข้ามฟาก3บาทโอ้ที่เที่ยวเยอะนะเนี่ยแต่ว่าค่อยไปวันหลังแล้วกันนะเห็นวิถีชีวิตผู้คนแล้วก็น่ารักดีนะครับน่ารักดีโอ้โยนลังโยนลังนะครับโอ้หนักนะเนี่ยมันคือแป้งนะครับผมขนมแล้วก็แป้งเดินเที่ยวริมแม่น้ำโขงนะครับผมชิวๆ3ชาวบ้านเว้าภาษาลาวนะครับผมที่บ้านแจมปองนะครับผมฝั่งนู้นก็จะเป็นลาวเหนือนะฝั่งนี้คือลาวเหนือนะครับผมไม่ใช่ลาวใต้สำเนียงก็จะออกทางหลวงพระบางทางจังหวัดเลยอะไรประมาณนี้แหละนะครับโอเคนะครับผมอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องของพี่วีด้วยนะครับวันนี้พี่วีก็จะกลับแล้วนะครับจะซิ่งมอไซค์กลับแล้วนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ